ษาสิริเมืองไทยประกันชีวิตบริษัทปตท.จำกัดมหาชนโคลุ่มดูที่นี่แน่ๆไปสิเพคะพวกเราปลอมตัวเป็นชาวบ้านงานอย่างนี้ผู้คนมากมายไม่ทันมีใครสังเกตหรอกแล้วเราจะออกไปได้ยังไงไม่เห็นจะยากก็ให้พี่เลี้ยงพวกเราพาออกไปสิไม่ได้ไม่ได้เด็ดขาดทำไมล่ะเพคะครับพี่นางพวกน้องๆก็รู้อยู่เต็มอกว่ามันไม่สมควรมีที่ไหนที่ราชธิดากษัตริย์เที่ยวออกไปเดินปะปนกับชาวบ้านน้องเห็นด้วยกับพระพี่นางมริวันไหมคะอีกอย่างพรุ่งนี้เราก็ต้องตื่นแต่เช้าเพื่อเข้าพิธีสำคัญหากออกไปแล้วเกิดอันตรายคงได้วุ่นวายไปหมดเป็นแน่จริงสิวันพรุ่งนี้พวกเราจะได้เข้าพิธีเลือกคู่สมรสกันแล้ว น้องนี่ตื่นเต้นอยากจะเห็นชายจากแคว้นต่างๆที่มาให้เราเลือกสิเหลือเกิน พี่ชอบชายหนุ่มผิวพรรณสะอาดสะอ้านมีแววตาอ่อนโยนพูดแล้วพี่อยากเห็นหน้าตั้งแต่คืนนี้เลยเอาอย่างนี้พวกเราปลอมเป็นมหาเล็กไปแอบดูกันสันทนาเสียแรงที่เจ้าเป็นผู้ใหญ่รองจากพี่มัวแต่นึกสนุกไปกับน้องๆโดยไม่คิดอะไรให้รอบคอบเรื่องเรือคู่ก็เหมือนกันเราเป็นผู้หญิงไม่สมควรจะดีใจจนออกนอกหน้าดูน้องรจนาสิเป็นน้องนุชคนสุดท้องสมกับเป็นพระธิดาในเท้าสามนผู้ยิ่งใหญ่นางน่าจะเป็นพี่ของพวกเจ้านางไม่น่าจะเป็นน้องคนสุดท้องหมั่นไส้แม่รจนาแม่เจ้าหญิงผู้สงบเสงี่ยมน่ารักมันประจบพระพี่นางมริวันพระพี่นางก็ช่างกระไรกล้าตำหนิพี่ต่อหน้าพวกน้องน้องรู้ว่าพระพี่นางฉันทนาก็เพียงแค่รับสั่งเล่นๆไม่ได้คิดจะทำจริงจังพระพี่นางฉันทนารับสั่งเล่นๆดอกใครว่าพูดเล่นงานเราต้องรีบแต่งตัวกันแล้วไปเลยคิดจะทำอะไรแผลงๆกันอีกล่ะถ้าพี่จับได้ว่าพวกเจ้าจะออกนอกลู่นอกทางกันอีกพี่จะกราบทูลเสด็จพ่อเสด็จแม่ทันทีน้องเป็นคนที่คิดดีทำดีมาตลอดพี่ขอให้น้องได้คู่ที่คู่ควรและเหมาะสมกันทุกประการมาอยู่นี่
อะไรล่ะเพคะพระธิดาคนโปรดของเสด็จพ่อเสด็จแม่พระคณิษฐาคนโปรดของพระพี่นางมลิวันงามหน้าละสิทีนี้เลือกไอ้เงาะงามแงะมาเป็นสวามียี่สุเรศจะหัวเราะให้แผ่นดินสะเทือนให้ท้องฟ้าเลื่อนลั่นน้องเกดเมืองกับน้องเรืองยศมาพอดีเสด็จพ่อเสด็จแม่เป็นอย่างไรบ้างเสด็จแม่น่ะทรงฟื้นคืนสติขึ้นมาก็ทรงกันแสงแล้วกันแสงอีกน้องและบรรดาเท้านางคอยปลอบโยนเท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จเพคะส่วนเสด็จพ่อก็กริ้วจนไม่มีใครเข้าหน้าติดเลยเพคะรับสั่งว่าจะไล่น้องรจนากับสามีเงาะไปอยู่ที่กระท่อมปลายนาโน่นแน่กระท่อมปลายนาเพคะตายจริงแล้วนี่พวกเราไม่ต้องกระเสือกกระสนไปเยี่ยมนางถึงที่นั่นหรือน้องคนหนึ่งหล่ะไม่ขอไปแดดร้อนซิดำหมดแล้วเนี่ยแค่พูดถึงเงื่อตอกคงจะมีแต่พระพี่นางมริวันคนเดียวหรอมั้งมันน่าร้อนรุ่มรุ่มใจน้องรจนาถ้าน้องเปลี่ยนใจตอนนี้ยังไม่สายเกินไปเพียงน้องพูดออกมาคำเดียวเสด็จพ่อก็จะทรงหายกริ้วเสด็จแม่ก็จะทรงเลิกโศกเศร้าเป็นกษัตริย์ตรัสแล้วย่อมไม่คืนคำถ้าน้องทำเช่นนั้นเสด็จพ่อก็จะทรงเสื่อมเสียพระเกียรติยศน้องเองก็จะกลายเป็นตัวตลกหลวงให้ผู้คนหัวเราะเยาะแล้วตอนนี้ไม่มีผู้คนหัวเราะเยาะหรือท้าวพระยามหากษัตริย์มากมายมาให้เลือกแต่น้องกับเรื่องเจ้าง้อป่าบ้าใบมันมีดีตรงไหนพี่อยากจะรู้นักหรือว่าจะบอกพี่ว่าน้องเห็นรูปสวรรค์อยู่ชั้นในน้องขอประทานอภัยเพคะน้องตัดสินใจแล้วก็เลือกเอาเองก็แล้วกันว่าจะเลือกกงจักรหรือดอกบัวแล้วก็ไปกราบทูลเสด็จพ่อเสด็จแม่ด้วยตัวเองพี่ไม่อยากจะยุ่งแล้วโดยรวมแล้วดีชอบเวลาแบบคือเล่นรวมกับนักแสดงที่เล่นรวมกันที่เราอยู่กันในกลุ่มอะคือเราสื่ออารมณ์ส่งกันไปส่งกันมาเนี่ยโดยรวมแล้วโอเคครับเราเนี่ยเข้าถึงบทบาทได้ดีมากแต่เสียอยู่นิดนึงตรงช่วงในหลอกที่พูดราชาศัพท์อย่างเงี้ยมันไปทับศัพท์อยู่ไม่เป็นไรนะครับแต่ทุกอย่างดีมากครับเวลาถ่ายเนี่ยเวลาเข้าฉากอะไรเงี้ยถ้าเราไปเล่นละครเราต้องพยายามฝึกนิดนึงว่าการจัดโปรไฟล์รูปหน้าของเราบางทีเราไปก้มหน้าไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะแค่นิดเดียวเองนอกนั้นสนุกมากครับชอบตรงที่เขาแบบเล่นอ่ะคือบอกให้ร้องก็อ่ะร้องเสือลมเสือลมออกมาได้คือทำตามที่ผู้กำกับสั่งได้ดีสุดยอดเลยครับดีมากครับจริงๆแล้วเข้าบทได้ดีที่ขอตีอยู่ยังนิดนึงนะนิดเดียวพอคือว่าภาษาพูดเวลาพูดเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยเราก็ต้องพูดให้แบบมันเป็นธรรมชาติมากกว่านี้หน่อยนึงแก้ไขนิดเดียวนอกนั้นสนุกมากครับเสียงนิดนึงเสียงเรื่องพี่ใหญ่พูดเสียงเนอร์ไปหน่อยเสียงเนอร์ แต่โดยรวมแล้วถือว่าทำหน้าที่ของพี่ใหญ่ได้ดีนะครับเป็นคนที่กล้าแสดงออกได้ดีมากแต่ระวังเรื่องคำพูดนิดนึงเรื่องคำพูดเราจะติดพูดไวเพราะพูดไวแล้วมันจะคำมันจะไม่ชัดร่วมโหวตนางสาวไทยในดวงใจ
ทาง SMS พิมพ์ MT ตามด้วยหมายเลขผู้เข้าประกวดส่งมาที่4777999หรือกดดอกจัน477ดอกจันตามด้วยหมายเลขผู้เข้าประกวดกดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคมนี้นุสาสิริเมืองไทยประกันชีวิตบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพันนีเจมส์เฮ้ยตายแล้วนี่เจ้าแต่ไม่เป็นไรนะข้าจะช่วยเจ้าเองเสียงม้าที่ไหนอ่ะช้าคนตัวอะไรน่ะม้าหรือว่าคนทั้งคนทั้งม้ามีด้วยเหรอก็ไอ้ที่อยู่ตรงหน้าเจ้านี่มันตัวอะไรล่ะว่าแต่เจ้าเถอะกำลังจะทำอะไรหรือข้าก็กำลังจะชุบชีวิตนางคนนี้อย่าสาระแนเด็ดขาดเอ้าข้าจะช่วยชีวิตคนกลับมาหาว่าข้าสาระแนมันธุระกงการอะไรของเจ้านางหน้าหมาอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนมันจะตนใจเองอะไรน่ะสี่ยอดกุมารีสี่ยอดกุมารีมาเกิดใหม่เพื่อชดใช้กรรมแล้วยังจะคิดมุ่งร้ายหมายขวัญเอาชนะคะคานกันอีกใครใครบังอาจสั่งสอนกูล่ะเจ้าคุณช่วยกูเลยดิเสียงมาจากทางนั้นน่ะพวกเจ้าทั้งหลายได้รับโอกาสที่สองแต่เหตุใดจึงไม่รู้จักสำนึกยังมุ่งร้ายหมายขวัญอาฆาตพยาบาทกันให้เป็นเวรเป็นกรรมต่อกันไปไม่มีที่สิ้นสุดดุดกงเกวียนกรรมเกวียนเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วโอกาสที่สองก็ไม่มีประโยชน์อะไรเรารู้ว่าเจ้าจะพูดอะไรเรามีตาและเป็นตาที่มีแววพวกเจ้าที่ดีก็มีในเมื่อดีอยู่แล้วก็จงดำรงอยู่ในความดีนั้นอย่าได้หลงผิดไปกับกิเลสใดๆพวกที่หน้าเจื่อนๆแสดงว่ารู้ตัวในเมื่อรู้ตัวแสดงว่ายังมีสติสติทำให้เกิดปัญญาพวกเจ้าจงใช้ปัญญาตรองดูเถิดว่าสิ่งใดควรทำสิ่งใดไม่ควรทำยังไม่สายเกินไปที่จะกลับตัวว้ามีแต่คนดีๆอย่างนี้มันจะไปสนุกได้ยังไงไปอีกคนแล้วทายสิว่าอคติเทวีจะไปเกิดเป็นใครนางไม่เคยมองใครในแง่ดี
น่าจะเกิดไปเป็นมาหยารัศมีงั้นข้าก็คงต้องเกิดไปเป็นดาวพระศุกร์ไปดีนะดาวพระศุกร์กับมาหยารัศมีทีนี้บนเทือกเขาไกลาดก็เหลือแต่โอทภัยเทวีผู้ที่สวยที่สุดเพียงคนเดียวเกิดมาใช้เวรเกิดมาใช้กรรมจงเล่นทำความดีไม่มีสายเป็นอาภรณ์ล้ำค่าประดับกายงามยิ่งกว่ามณีใดในแผ่นดินจะติดตรงการสื่ออารมณ์ทางแววตาถือว่าตั้งใจได้ดีครับท่าทางให้ทำอะไรตั้งท่าอะไรทำได้หมดนะก็ถือว่าโดยรวมแล้วก็ถือว่าดีมากเลยแข็งแรงดีมากนะครับ การตั้งท่าทางในระหว่างที่ถ่ายทำเนี่ยแม้ว่าจะอยู่กับแสงแดดที่ค่อนข้างจะร้อนระอุแต่ก็มีความอดทนดีนะครับครับคือเป็นคนชอบถามตลอดแล้วก็แบบเป็นการเตรียมตัวในการทำงานดีครับโดยรวมแล้วในเรื่องของการแสดงเนี่ยเขาก็ทำได้ดีคือมอบบทบาทให้เป็นตัวเนี้ยเป็นตัวพี่เป็นตัวที่แบบจะต้องคือจริงๆแล้วมันน่าจะเป็นบทผู้ชายไงใช่แต่เขามันเล่นได้ออกอย่างเงี้ยแสดงออกได้อย่างเงี้ยเนี่ยถือว่าเก่งมากนะครับครับยังมีจุดที่ว่าเรายังเข้าไม่ถึงตอนที่ทีมงานถ่ายด้วยกันเริ่มกับทีมงานที่เขามีจะมีเสียงไดร็อกของพ่อแม่อุมาเนี่ยช่วงนั้นเรายังสื่ออารมณ์แบบไม่ถูกว่ามันเสียงอะไรมาจากไหนอะไรเงี้ยแต่โดยรวมแล้วโอเคความตั้งใจยังมีอยู่แต่ว่าเราจะเสียอยู่อย่างเดียวคือเรื่องสมาธิเราสมาธิสั้นไปนิดนึงแต่โดยรวมแล้วในของเรื่องการแสดงก็โอเคครับสนุน้อยที่ค่อนข้างจะที่สงสารมากไปหน่อยนึงบางทีเนี่ยเวลาตายังสื่ออารมณ์ได้น้อยไปนิดนึงแต่ในการทำงานเนี่ยเห็นแล้วมีความตั้งใจสูงความตั้งใจดีมากครับแล้วก็โดยรวมแล้วดีครับดีครับหรือว่าผมดูแล้วผมโอเคนะชอบเพราะว่าคุณเป็นคนที่ทำตามที่ผู้กำกับต้องการได้คือแสดงมาดีครับแต่ขอติ้งนิดนึงตรงที่ว่าไดร็อกเนี่ยเวลาพูดเนี่ยเหมือนขนุนเนี่ยพูดออกมาไม่เต็มเสียงมันก็เลยขาดความสนุกไปนิดนึงโดยรวมแล้วก็โอเคแล้วแต่ว่าบางทีพอตากล้องเขาสั่งให้เราอยู่แค่นี้พอเราเผลอแป๊บนึงไปแล้วอันนั้นมันเป็นปัญหาเล็กๆแต่ว่าถือว่าทำได้ดีครับเล่นร้อยเดียวนี่ปาไป120เลยอันนี้ก็เป็นข้อเสียนิดนึงพอ120ปุ๊บเนี่ยทำให้เราเนี่ยเต็มที่เยอะไปพอเยอะไปปุ๊บเนี่ยจากเรายิ้มอย่างเงี้ยเราพอยิ้มมากปุ๊บตามันก็จะตีแต่ที่รวมๆแล้วดีมากครับสำหรับคะแนนของชาเลนในสัปดาห์นี้ก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวขอเชิญโปรหนังและประกาศผู้ชนะเลยค่ะและผู้ที่ชนะชาเลนละครพื้นบ้านได้แก่ MT 19สัตสิศิลปภาครับน้องๆแต่ละคนเนี่ยค่อนข้างจะมีความสามารถแล้วก็มีความตั้งใจทางด้านการแสดงนะครับทุกคนเนี่ยมีแววทุกคนนะครับทำละครมาก็หลายเรื่องแล้วนักแสดงทุกคนเนี่ยเขาต้องเตรียมความพร้อมมาแบบมากเลยกับน้องนี่คือทำความเข้าใจกับบทเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่พออยู่หน้างานปุ๊บเขาเล่นตามที่ผู้กำกับสั่งได้คือเขาทำได้ดีก็เลยให้เขาได้ในชาเลนจ์นี้ครับก็ดีใจมากๆค่ะที่ได้รางวัลนี้มานะคะถ้าหนูไม่มาประกวดนางสาวไทยหนูก็คงไม่ได้มาแสดงละครจะจับวงหนูก็ไม่ได้รู้ว่ามันเป็นยังไงหนูแค่ได้ดูในจอโทรทัศน์หนูคิดว่านี่คือกำไรชีวิตของหนูค่ะและนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งชาเล
นจ์นะคะที่ว่าที่นางสาวไทยประจำปีพ.ศ. 2559ของเราต้องฝ่าฟันไปค่ะรับรองนะคะว่าชาเลนจ์ในสัปดาห์หน้านั้นจะเข้มข้นและท้าทายขึ้นไปอีกค่ะร่วมเป็นกำลังใจให้กับพวกเธอได้นะคะทุกวันพุธเวลา 5:10 นทางช่อง7สีกับรายการนางสาวไทย The Reality สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราเอาทุกอย่างมาลงกันแล้วไปทำเป็นคลิปไปกัน